่ไม่ต้องรอนะคะสำหรับเบื้องหลังการถ่ายทำงานนะคะเอาเลยนะโจค่ะโอเคนี่โลโก้รายการพิเศษนะคะฉลองครบรอบ50ปีช่อง3 Infinity HappinessPresented by Be Nice นะคะเป็นภาคต่อมาให้ดูกันยังคงอยู่กันที่ตึกมารีนนจาตึกสี่ตึกมารีนนจาต่อจากเมื่อวานเนาะค่ะอำมากันที่ตึกมารีนน2กันบ้างจ้าสตูก็ต้องสตูก็มาสตูแล้วเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้พาไปสตูนี้เลยรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะก็เนี่ยค่ะตามภาพพลนวัฒน์ณเดชคุกิมียะนี่2พิธีกรด้วยพี่นิพพี่ไก่นะคะก็คือเต้นสดๆกันในสตูเลยจ้าซึ่งพี่นิพพี่ไก่เราไม่ได้ปล่อยให้อ่านข่าวอย่างเดียวนะจ้าต้องมาเต้นด้วยเอ็นดูมากทีมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาแอบน้อยนิดนึงนะน้อยแบบว่าเอ๊ะทำไมให้เวลาเราซ้อมแค่นิดเดียวเองล่ะแต่ดูจากท่าทางความมืออาชีพของทุกๆคนแล้วก็คือซ้อมแค่นี้ก็อยู่แล้วเวลาดูไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่ผู้กำกับสั่งเมื่อไหร่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยใส่เต็มมากๆอ่ะความรู้สึกของเซตนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยจ้าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการถ่ายทำเทปพิเศษนะครับที่จะมอบให้เป็นของขวัญให้กับแฟนๆช่อง3ในวันครบรอบ50ปีครับผมค่ะก็เป็นห้องข่าวของรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะก็มีการเต้นกันเล็กน้อยก็ซ้อมกันแบบว่าในเวลาแป๊บเดียวแต่ว่าทำออกมาได้ดีมากๆค่ะเกิดมาไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนปกติเราก็ได้อ่านข่าวรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยฮะมีผมกับคุณนิปปอนเนี่ยนะฮะก็เป็นผู้ชนียบุคคลนะฮะมาดูน้องๆมากกว่าก็สนุกสนานค่ะได้ทำอะไรในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำกันกดดันเพราะทุกคนทำมาดีปุ๊บผมกับพลก็จะเอาแล้วไง